สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาติได้ลงพื้นที่มาที่ดอยแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านพลเอกจรัญคุณลวนิชนายกสมาคมวิไลป้องกันราชนาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ครับยินดีต้อนรับครับท่านสวัสดีครับท่านสมชายเบญจรงคกุลท่านเป็นประธานคณะนักศึกษาการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่6ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพ็ญพักสีทองนะครับผู้บุกเบิกหรือผู้นำในการที่จะลงพื้นที่ทำ CSR ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะกำนันทวีทวีอภิรดีชนะกำนันตำบลแม่สลองนอกครับยินดีต้อนรับครับครับท่านครับในส่วนที่คณะนักศึกษาม.26นะครับคือหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูงเนี่ยได้ลงมาในพื้นที่ในการทำ CSR ร่วมกับชุมชนเนี่ยนะครับท่านมีความคิดอย่างไรครับกับสิ่งที่ได้รับการศึกษาแล้วก็ลงในพื้นที่เลยโอ้อันนี้เป็นวิธีการที่เราชื่นชมยินดีเพราะว่าเมื่อได้เรียนวิชาการกันในห้องเรียนในกรุงเทพแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะทำให้บังเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้ในการที่ชาวม.26เนี่ยเดินทางมาถึงแม่สลองเนี่ยก็เพื่อนำวิชาความรู้ที่ได้มาช่วยเหลือสังคมจริงๆคือขั้นตอนของการปฏิบัติไม่ใช่เรียนรู้แต่หลักการจากวันสองวันที่ผ่านมานี้เราได้เห็นว่าวิธีการที่ชาวม.26ทำให้ได้ก่อประโยชน์แก่สังคมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเรื่องของ1น้ำน้ำคือยังชีพโอ้ได้ไปหลายหมู่บ้านอันที่2คือการศึกษาลูกหลานทั้งหลายอันที่3ก็คือความเป็นอยู่ของประชาชนเขาก็มีเครื่องหนาวมาช่วยเหลือดังนี้เป็นต้นนะครับเครื่องยังชีพอาหารการกินต่างๆก็เอามานะครับนี่ก็คือการช่วยเหลือสังคมที่ชาวม.26มีความมุ่งมั่นมาช่วยเหลือจริงๆเราก็เป็นการนำเอาวิชาการมาช่วยให้สังคมแถบนี้มีความเข้มแข็งก่อให้เกิดความมั่นคงในสังคมขึ้นซึ่งมีผลต่อบ้านต่อเมืองมากครับครับคุณสมชายครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานของนักศึกษาม.26นะครับท่านมีกระบวนการการจัดการหรือมีแนวทางอย่างไรในการที่จะหลังจากที่รับความรู้มาจากสมาคมวิไลป้องกันราชนาจักรแล้วเนี่ยเอามาสู่ภาพจริงทำให้เกิดวันนี้ขึ้นครับครับเริ่มต้นนะครับก็คือว่าทางคณะนักศึกษาเนี่ยเราได้รวมกลุ่มกันมาศึกษาที่สมาคมนี้นะครับแล้วก็ทางสมาคมได้ป้อนข่าวป้อนสื่อในวิชาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเทศชาตินะครับว่าเรายังขาดแคลนการช่วยเหลืออยู่เยอะในภาคของทั้งเอกชนก็ดีรัฐก็ดีนะครับอันนี้พอเรามาเป็นกลุ่มของม.26แล้วเนี่ยก็มีเพื่อนๆทุกคนซึ่งมีศักยภาพทั้งนั้นนะครับที่เข้ามาเรียนตรงนี้เนี่ยมีศักยภาพพอที่จะช่วยเหลือได้เพียงแต่ว่าบางครั้งไม่มีใครพาไปไม่มีใครนำพาไปนะครับพอเรามาคุยกันมีผู้ชี้ทางชี้อะไรเนี่ยทุกคนเต็มใจครับอันนี้เราไม่มีการบังคับกันทั้งสิ้นเราเพียงแต่บอกว่าเราจะทำโครงการเนี้ยเพื่อช่วยเหลือคนชางชนบทหรืออะไรต่างๆเนี่ยใครสนใจบ้างทุกคนผมคิดว่ามีจิตใจตรงนั้นอยู่เพียงแต่ว่าจะนำพาไปสู่ความสำเร็จหรือการกระทำได้อย่างไรนะครับก็ทางสมาคมได้เป็นแกนนำให้พวกเราที่ได้มาพบปะกันแล้วก็ให้ความรู้กันแล้วก็ให้เห็นว่าโอเคจะมีจุดต่างๆในประเทศที่เราต้องไปช่วยกันพัฒนานะครับก็นำพามาสู่การทำ CSR ในวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยว่าเราได้เห็นสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราเราอยู่กรุงเทพบางทีได้ฟังในข่าวซึ่งไม่เคยออกมาทางนี้ที่นี่มีทั้งความสวยงามความสงบแต่ขาดบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ชีวิตของคนที่นี่ดีขึ้นซึ่งเมื่อกี้ก็ได้เอ่ยคุณท่านกำมันอยู่นิดนึงว่าอยากจะเป็นแบบยั่งยืนต่อเนื่องไปไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วก็หายไปแล้วก็ไปที่อื่นแปะนู่นนี่แปะนี่หน่อยคืออยากจะทำอะไรที่แบบว่าชีวิตของคนที่นี่ได้พัฒนาขึ้นยั่งยืนเพราะว่าที่นี่ก็คือประเทศไทยแล้วก็ลูกหลานเราก็สามารถมาเที่ยวเพราะว่าอย่างที่ทำCSRคราวนี้เนี่ยก็มีหมู่บ้านนึงซึ่งเราได้เชื่อมน้ำไปให้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วซึ่งแหล่งท่องเที่ยวนี่แปลว่าอะไรแปลว่า
คนในประเทศสามารถมาท่องเที่ยวได้ครับคนในพื้นที่ก็มีรายได้ขึ้นมาครับอันนี้ก็พัฒนากลับสู่ไปเป็นวงจรนะครับว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยแรงผลักดันนิดนึงชาวบ้านช่วยกันหน่อยนึงไปได้คือที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าเขามานั่งรอเขาช่วยตัวเองด้วยช่วยตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าร่วมมือกันไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องมาบริจาคอะไรที่ไม่ใช่กันเราเข้ามาเรารู้สึกความรู้สึกตรงนั้นว่าเขาไม่ใช่มาเพื่อขอรับบริจาคภาพที่ท่านเห็นเนี่ยที่เข้ามาในพื้นที่เลยเนี่ยท่านประทับใจอะไรมากรอยยิ้มรอยยิ้มเลยรอยยิ้มเป็นรอยยิ้มแบบบริสุทธิ์แล้วก็ยิ้มด้วยใจไม่ใช่แบบยิ้มต้อนรับท่านมาใครมายิ้มด้วยใจเพราะว่าผมได้สัมผัสเด็กๆบางคนเนี่ยแบบยิ้มเนี่ยเป็นยิ้มที่บอกลูกผมยิ้มก็แล้วกันว่าเวลาได้ของเล่นหรือได้อะไรเนี่ยเป็นยิ้มแบบธรรมชาติมีความบริสุทธิ์มากแล้วก็คณะแสดงที่ท่านกำนันได้พามาแสดงเนี่ยเขาแสดงด้วยใจนะครับเหนื่อยแต่ว่าด้วยใจยิ้มตลอดเห็นน้องๆปั๊บทุกคนยิ้มหมดในกรุงยังไม่เห็นหรอกนี่ในกรุงจะเห็นแต่ความปวดหัวตื่นถ้าเช้าก็ปวดหัวละนะเสียงรถเสียงราต่างๆที่นี่คือความสงบและซึ่งเป็นธรรมชาติซึ่งเราต้องอนุรักษ์ตรงนี้ไว้นะครับท่านกำนันเองก็ได้ทำบทบาทตรงนี้ได้อย่างดีเพราะว่าผมสัมผัสความรู้สึกของชาวบ้านกับตัวท่านกำนันเองเนี่ยมันมีความผูกมัดกันอยู่คือไม่ใช่หนึ่งเดียวของพื้นที่เลยใช่ไม่ใช่ว่าข้าราชการกับประชาชนเป็นพื้นที่เดียวกันผมสังเกตเมื่อวานนี้ในพื้นที่ที่เราไปลงเนี่ยการพูดจาของกันเนี่ยสื่อภาษากันสื่ออะไรกันแต่มันเป็นฉันมิตรคือกลุ่มเราก็ไปลงเสียสละหลายที่ทำมาหลายอย่างเนี่ยก็รู้สึกว่าสัมผัสถึงว่าความต้องการความช่วยเหลือต่างๆที่เราคิดว่าจะต้องมีเนี่ยก็คือสิ่งที่ว่ามศ .6 กับสมาคมเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้ในจุดหนึ่งครับเป็นการร่วมมือกันเอาหลักสูตรมาใช้จริงเลยหลังจากจบสำเร็จการศึกษาแต่ระหว่างที่ศึกษาอยู่เราก็ทำนะครับเป็นการเรียนจริงทำจริงมาถึงพี่ติ๋วนะครับพี่เพียรพักนะครับท่านไปยังไงมายังไงลงพื้นที่มาเนี่ยประทับใจไงถึงต้องมาทำจุดนี้เลยค่ะก็ต้องขออนุญาตนะคะในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานฝ่ายกิจกรรม CSR เนี่ยนะคะในตำแหน่งในของรุ่นมศ .6 นะคะก็รับนโยบายมาตั้งแต่ท่านนายกสมาคมนะคะที่เราเรียนหลักสูตรมาแล้วก็ท่านประธานรุ่นนะคะท่านสมชายนะคะแล้วในส่วนของท่านเองในช่วงนี้เรารับตำแหน่งนี้เราก็ลงพื้นที่นะคะเราลงพื้นที่เราก็มาตรวจสอบดูว่าสิ่งไหนที่เขาต้องการสิ่งไหนที่เขาขาดแต่ประเด็นสำคัญนี้เราก็มองถึงเรื่องความมั่นคงเป็นหลักด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าอยู่บนดอยแล้วก็อยู่ในชายแดนนะคะในความมั่นคงของหมู่บ้านของชุมชนเขาด้วยและสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าที่เราทำประโยชน์ให้เขาได้สูงสุดก็คือเรื่องเราทำเรื่องประปาภูเขานะคะอันนี้เราต้องถึงนึกถึงความสำคัญแล้วก็ความที่เขาไม่มีน้ำกินน้ำใช้อ่ะนะคะเขาอยู่บนดอยอ่ะแล้วพอน้ำฝนมาไม่มีที่เก็บแล้วน้ำมันลงไปข้างล่างหมดนะคะตรงนี้ค่ะถือว่าเนี่ยเราได้ทำบุญอย่างใหญ่หลวงเลยนะคะเราถึงแม้ว่าจะเป็นเงินงบประมาณไม่มากนักแต่สิ่งที่เราภูมิใจก็คือเราให้งบประมาณมาชาวบ้านเขาไปซื้อวัสดุแล้วเขาร่วมมือกันทำเขาใช้แรงงานในชุมชนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนคำว่าแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยสร้างรายได้ให้กับชุมชนเนี่ยทุกภาคส่วนได้หมดนะคะเราก็คิดว่าตรงนี้เราคงจะไม่ทำเท่านี้นะคะก็ได้คุยกับทางท่านประธานแล้วก็เพื่อนๆในรุ่นมศ .6 ด้วยกันว่าต่อไปนี้เราคงอยากจะเข้ามาทำให้เขามีน้ำดื่มโดยเราจะใช้วิธีแบบธรรมชาตินะคะเดี๋ยวอาจจะต้องให้กำนันคัดแล้วก็ส่งไปศึกษาดูวิธีการที่เขาทำเป็นอย่างไรคือทางเราจะพาเข้าไปศึกษาไปศึกษาดูงานแล้วลงมือและลงมาบาลงปฏิบัติที่นี่นะคะอันนี้ก็ได้พูดเกินๆกันไว้แล้วอาจจะสนับสนุนงบประมาณบางส่วนงบประมาณบางส่วนนะคะอันนี้ค่ะคือเขามีน้ำใช้แล้วแต่น้ำดื่มเขาก็ยังไม่มีนะคะอันนี้มันก็ยังขาดแค่ทำอย่างไรเราถึงจะให้เขาเอาน้ำที่เขากักเก็บไว้มาทำเป็นน้ำดื่มได้ไม่ต้องไปลงไปซื้อข้างล่างมองในจุดของธรรมชาติเล
ยค่ะใช่ค่ะมองเป็นน้ำดื่มธรรมชาติไม่ใช่ไปการกรองไม่ใช่ค่ะมันจะมีวิธีกรองด้วยธรรมชาติใช้กรวดใช้ทรายใช้อะไรเนี่ยมันเป็นขั้นตอนหมดเลยนะคะไม่ต้องไปใช้แบบต้องมีโรงอะไรอ่ะทำน้ำอะไรไม่ใช่มาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยอันนี้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักโครงงานของในหลวงรัชกาลที่9ถูกต้องค่ะใช่ค่ะนะครับว่าใช้ธรรมชาติเนี่ยดูแลธรรมชาติใช่ค่ะโดยคนเนี่ยไม่ไปทำลายธรรมชาติค่ะไม่ทำลายธรรมชาติแล้วไม่ต้องไปลงทุนเยอะๆต้องมีเครื่องกรองน้ำเป็นโรงงานอะไรไม่ใช่นะคะอันนี้เราก็คิดมองไว้แล้วนะคะแล้วที่เราลงมาครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะได้ทุกภาคส่วนที่เราสนับสนุนครั้งแรกก็คือเรื่องประปาภูเขานะคะแล้วก็ที่เราตั้งใจมาก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะคะเด็กก็ได้ได้การศึกษานะคะเราก็ได้ดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ได้หมดนะคะซึ่งเราก็ดูว่ามันหน้าหนาวอะไรทำนองนี้เราก็จัดสิ่งเครื่องอุปโภคบริโภคมาให้แม้กระทั่งถุงยางชีพเราก็จัดมาให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งเราได้มอบให้แล้วก็เป็นวันสำคัญด้วยเมื่อวานก็เป็นวันเด็กและพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันครูคุณครูก็มีส่วนนะคะทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหลายทั้งปวงก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆเพื่อนๆในที่เราเรียนหลักสูตรด้วยกันที่ม.6ดิฉันก็ขอเรียนนะว่าได้เข้ามาเรียนในรุ่นม.6เนี่ยนะคะภูมิใจอาจารย์ทั้งที่เคยผ่านม.ป.มาแล้วนะคะเพื่อน150คนเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่ที่ดีแล้วทุกคนพร้อมใจกันที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วก็ช่วยประเทศชาตินะคะทุกคนพอเราบอกว่าเราจะทำอะไรเนี่ยทุกคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยนะคะก็จากงบประมาณของพี่ๆทั้งนั้นครับท่านกำนันทวีครับผมอยากจะเรียนถามท่านว่าท่านบริหารจัดการสิ่งต่างๆที่มีคนตั้งกี่ชนเผ่านะครับกี่กลุ่มชาติพันธุ์นะครับอย่างไรครับจากชาติพันธุ์มีอะไรบ้างครับครับมีจีนครับไทยใหญ่ครับลาหูอาคายาวลัวครับทั้งเจ็ดกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันครับมีความขัดแย้งกันไหมถามจริงๆไม่มีเลยครับไม่มีท่านทำอย่างไรอ่ะจริงๆแล้วคือต้องเริ่มจากตัวเราก่อนครับเราต้องรักทุกคนเหมือนพี่น้องเหมือนพี่น้องครับมีอะไรเราไปช่วยเขาแต่แล้วเขาต้องตอบรับช่วยเราครับง่ายๆเลยครับเราเห็นใครไหว้เขาก่อนเขาต้องไหว้กลับ ครับท่านเป็นตัวกลางนะฮะระหว่างภาคส่วนราชการครับกับประชาชนครับก็คือเป็นผู้นำรุ่นใหม่เลยเนี่ยไฟแรงทีนี้ในส่วนที่อยู่เนี่ยทราบว่ามีกี่ศาสนานะฮะ3ศาสนาครับอะไรบ้างศาสนาพุทธอิสลามคริสต์ขัดแย้งมั้ยไม่ขัดแย้งครับไม่ขัดแย้งครับอันนี้คือเป็นจุดสำคัญเลยครับทีนี้จากการที่เราได้ไปสัมผัสกับพี่ๆม.6ครับจากสมาคมวิไลป้องกันและชนจักรกับภาคประชาชนภาพรวมจากการที่เราลงมาทำงานร่วมกันอะไรเกิดขึ้นผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณม.6ที่ลงพื้นที่มาช่วยในตำบลแม่สลองเรานะครับครับเพราะว่าทางได้มาทำความดีกับชาวบ้านแล้วครับครับแล้วก็ชาวบ้านก็ดีใจครับรอยยิ้มครับที่ได้คืนก็คือรอยยิ้มที่เขาได้นะครับคือทุกคนเขาดีใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็ผมบอกชาวบ้านอยู่เสมอว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยต้องทำจากใจครับต้องเตรียมพร้อมก่อนอย่างกับที่ท่านมองนะฮะเราต้องเตรียมจากตัวเองก่อนไม่ใช่ว่ารอเขารอคนช่วยเหลือจากข้างนอกอย่างเดียวเราต้องเริ่มจากตัวเองก่อนครับนะครับในวาระของผมเนี่ยผมจะเน้นคนอยู่กับป่าคนอยู่กับป่าครับต้องทำยังไงให้แหล่งน้ำอยู่กับเราตลอดต้องดูแลต้นน้ำนะครับต้นน้ำห้างตัดต้นไม้เราก็ต้องปลูกเพิ่มทุกปีด้วยนะครับครับครับตัวนี้สำคัญนะครับครับผมครับในช่วงสุดท้ายรายการนะครับอยากให้ท่านพลเอกจรัญนะครับในฐานะที่ท่านเป็นนายกสมาคมวิไลป้องกันและชนจักรนะครับแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงทุกๆรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่6เนี่ยนะครับได้กล่าวอะไรกับท่านผู้ชมสักหน่อยครับขอบคุณครับสมาคมวิไลป้องกันและชนจักรก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมของบ้านเมืองของเรามีผู้คนอยู่6-7,000 คนเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราตั้งใจที่จะช่วยเหลือภาคราชการช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาสังคมว่าทำยังไงถึงจะให้บ้านเมืองของเราร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขได้เราก็ช่วยคิดจากพลังของนักศึกษาจะเป็นนักศึกษาวป.ก็ดี
นักศึกษาของมศก็ดีจากขีดความสามารถของท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้ร่วมกันแล้วก็คิดลงไปช่วยผู้ที่จะเรียกว่าด้อยกว่าก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าโอกาสของเขามีน้อยกว่าเราเข้ามาช่วยเขาลักษณะนี้ครับแล้วไม่ใช่ว่าตั้งใจจะมาแค่ที่ดอยแม่สลองเท่านั้นที่อื่นๆทั่วพระราชอาณาจักรเราก็อยากจะไปไม่อยากจะไปนะครับเพราะงั้นก็ในเรื่องนี้เนี่ยงานที่เรายังติดค้างอยู่กับแม่สลองก็คือทำยังไงถึงจะให้มีน้ำสะอาดเพื่อการดื่มต่อไปข้างหน้าเราก็จะต้องกลับไปคิดเราได้เห็นตัวอย่างจากพระบิดาแห่งชาติไม่เคยหยุดเลยและทำประโยชน์ให้กับสังคมนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นครูของเรานะครับอันนั้นก็ทำให้เราคิดว่าเราควรจะทำอย่างเดียวกันคือทำประโยชน์ให้แผ่นดินตราบใดที่ยังหายใจอยู่อันนั้นก็เป็นความปรารถนาของพวกเราทุกคนครับครับมาถึงท่านสมชายนะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานหลักสูตรมศ6ท่านมีแนวความคิดอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในภาพรวมของการลงมาทำ CSR ในครั้งนี้รวมทั้งข้างหน้าเนี่ยอยากให้ท่านสรุปภาพรวมเลยครับครับในภาพรวมเนี่ยถึงแม้ว่าเราได้จบการศึกษาไปแล้วเนี่ยนะครับในกลุ่มของมศ6เองก็ได้เกาะกลุ่มกันอยู่ตลอดเวลานะครับการพบปะกันแล้วก็ท่านนายกเองก็ให้เกียรติมาร่วมกับพวกเราตลอดนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นต้นความคิดหลายๆอย่างให้พวกเราได้คิดว่าจะต้องทำอะไรต่อนะครับแม้กระทั่งเราดูจากการที่มาเรียนเนี่ยก็คือการหล่อหลอมพวกเราท่านนายกเป็นต้นแบบท่านหล่อหลอมพวกเราให้เป็นแบบอย่างเงี้ยเราก็จะเอาตรงเนี้ยไปใช้ต่อเป็นประโยชน์ต่อไปเพราะว่าก็คงต้องหวังพึ่งทั้งท่านประธานเป็นพักนะครับที่ลงพื้นที่หลายๆพื้นที่เองเนี่ยคือท่านเองเป็นคนอุบลแต่ว่ารู้เรื่องแม่สลองเชียงรายยิ่งกว่านี่คือการลงพื้นที่ที่แท้จริงนะครับเราไม่ใช่ว่าลงไปได้ข่าวอย่างนี้โทรศัพท์มาคุยกันแค่นี้ท่านลงพื้นที่จริงแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ผมพึ่งท่านต่อไปเพราะว่างานไม่มีวันจบนะครับไม่ใช่เฉพาะทางภาคนี้ทุกภาคมีอย่างที่ท่านว่าเนี่ยอาจจะด้อยโอกาสในการเข้าสู่เศรษฐกิจของในเมืองใหญ่นะครับแต่เราก็สามารถนำมาให้ได้นะครับทีละเล็กทีละน้อยนะครับแต่ก็ยังคงเรื่องของธรรมชาตินะครับความพอเพียงอะไรต่างๆไว้เป็นนโยบายที่เราจะถือไว้ก็คงตราบใดที่เรามีแรงอยู่นะครับกลุ่มนี้ก็ยังทำไปเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับมาถึงพี่เพ็ญพักนะครับซึ่งเป็นด่านหน้าว่างั้นเถอะเป็นผู้ที่ลงพื้นที่ไปทั่วประเทศเลยอยากให้สรุปภาพรวมแล้วก็กล่าวอะไรกับท่านผู้ชมด้วยครับค่ะสำหรับภาพรวมนะคะที่เราลงพื้นที่ที่ดอยแม่สลองนะคะสิ่งที่เราประทับใจก็คือคนนะคนในพื้นที่เขามีความรักความสามัคคีกันซึ่งแม้ที่เราจัดกิจกรรมจัดเงินซื้ออุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ให้เขาก็ร่วมมือกันทำนะอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเรามองแล้วเราน่าจะทำให้เขาได้อะไรเพิ่มมากกว่านี้นะคะซึ่งท่านมองเราทุกพื้นที่ทุกภาคส่วนทุกภาคของประเทศอ่ะเขาก็จะมีชุมแต่ละชุมชนเขาจะมีจุดเด่นแล้วก็มีจุดด้อยไปในตัวเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะเข้าไปช่วยในสิ่งที่เขาขาดนะคะอาจารย์เข้าไปช่วยในสิ่งที่เขาขาดแล้วไปเติมให้เต็มให้เขาแล้วก็ให้อยู่อย่างยั่งยืนให้เขาช่วยตัวเองได้ให้เขาทำมาหากินได้นะคะอยู่แบบต้องยึดเอาแบบพอเพียงแต่ให้ยั่งยืนนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็เราคิดว่าเราไม่ทอดทิ้งกันตรงนี้เราถือว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ของประเทศไทยเราก็คือคนไทยด้วยกันนะคะซึ่งดันเองต้องเรียนนะคะว่ามีจิตอาสาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะทำงานสังคมมาตั้งแต่อายุ30จนกระทั่งนะคะแต่เราทำเราเป็นผู้ให้เรามีความสุขนะคะคือเราไม่ต้องไปหวังสิ่งตอบแทนนะคะแล้วก็ยิ่งได้เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ได้มาพบท่านอาจารย์ท่านนายกสมาคมท่านประธานรุ่นเนี่ยนะคะเราได้กำลังใจขึ้นมาอีกเยอะเลยแล้วก็เพื่อนๆในรุ่นทุกท่านทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งเลยนะคะการนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนๆพี่ๆทั้งอาจารย์ด้วยนะคะในรุ่นนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณชาวบ้านนะคะทางกำนันนะคะที่ได้จัด
ประชาชนในชุมชนเนี่ยนะคะมาให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะคะคิดว่าอันนี้กิจกรรมนี้เราคงไม่หยุดแค่นี้นะคะเราก็คงจะมีต่อไปจนกระทั่งให้เขาได้มีกินมีใช้แล้วก็มีน้ำใช้อย่างพอเพียงทั้งดื่มทั้งใช้ด้วยมันจะเป็นแหล่งซึ่งทำให้เขาเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ให้อยากจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วยดอยแม่สลองนะคะเคยมาเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วขับรถขึ้นมาเป็นทางลูกรังนะคะไม่ใช่ทางลาดยางเหมือนนี้ต้นซากุระ2ริมข้างทางนี้สวยงามมากนะคะเหมือนกับเราไปต่างประเทศเลยค่ะอยากจะให้ฟื้นกลับขึ้นมาแบบนั้นด้วยนะคะช่วยกันรณรงค์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับขึ้นมาอันนี้จะเป็นจุดแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาได้นะคะถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวมันเป็นท่านคิดว่าเป็นเศรษฐกิจหรือเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุดนะคะแต่ก็ได้ผลประโยชน์มากที่สุดทุกคนทุกภาคส่วนได้หมดนะคะไม่ได้ทางตรงก็ได้ทางอ้อมนะคะก็อยากจะเพราะว่าภูมิศาสตร์แล้วก็ในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นจุดเด่นอยู่แล้วทำยังไงเราจะให้ยั่งยืนนะคะอันนี้เราคงต้องช่วยกันต่อไปนะคะขอบคุณครับค่ะท่านกำนันครับอยากให้กล่าวอะไรกับท่านผู้ชมนะครับจากสิ่งที่เราได้สัมผัสกับพี่น้องม.6อสูรม.6ได้มาร่วมงานกับท่านในพื้นที่ครับก่อนอื่นนี่ต้องขอขอบคุณม.6รุ่น6นะครับครับที่มาช่วยในพื้นที่ของแม่สลองนะครับทำให้พี่น้องเราอยู่ดีกินดีนะครับครับแล้วก็ผม อยากจะให้รุ่นม.6นะครับเริ่มจัดจุดแม่สลองประกายไปทั่วประเทศครับครับไม่ใช่ช่วยแต่เราอย่างเดียวนะครับช่วยคนที่เขาต้องการจะช่วยนะครับครับขอบคุณครับอยากให้เชิญชวนท่านผู้ชมขึ้นมาเที่ยวดอยแม่สลองหน่อยดอยแม่สลองครับมาดูผลงานครับ ก่อนอื่นเนี่ยแม่สลองที่มีชื่อเสียงก็คือน้ำพญาเสือโคกนะครับครับแล้วก็ปัจจุบันของทีมงานแม่สลองเราเนี่ยกำลังทดลองอยู่3สายพันธุ์ของดอกซากุระฮะครับซึ่งจะมีสายพันธุ์ของไต้หวันของจีนแล้วก็ของญี่ปุ่นกำลังทดลองอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็จะดูว่าสายพันธุ์ไหนที่เหมาะสมกับแม่สลองเยอะที่สุดเนี่ยเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเราจะพยายามทำให้เต็มดอยเนี่ยนะครับใช้ความพยายามนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือเป็นงานของพี่น้องหลักสูตรม.6นะครับคือหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูงของสมาคมวิไลป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับทางผู้นำชุมชนและก็ชุมชนในดอยแม่สลองวันนี้ลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันแล้วขอขอบคุณทุกท่านในโอกาสนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ